สวัสดีครับคุณผู้ชมก็พบกับนิวฟาร์มกันเช่นเคยนะครับกับโปเกมอนมาสเตอร์นะครับยังอยู่ในช่วงของเวสเทิร์นวิลล่าครับกับเดย์สามนะครับวันที่สามนั่นเองนะครับหลังจากที่หลังจากที่ฟาฟันกันมานะครับตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่14แล้วนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ได้ลดเลือดกันไปพอสมควรนะครับอันนี้แล้วก็จะมาจัดฟอร์เมชันใหม่กันนะครับแล้วคราวนี้นะครับตัวบอสของด่านนี้มันก็จะแพ้ประเภทแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวฟรีที่เป็นประเภทแมลงอยู่คนเดียวก็คือวีโอล่านั่นเองนะครับซึ่งมาพร้อมกับแมสเทเรนนะครับเป็นโปเกมอนแมลงนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวฟรีที่เก่งใช้ได้เลยทีเดียวนะครับยิ่งเธอเนี่ยมีซิงกฤตซิงกฤตที่อย่างนี้รู้กันนะครับเพราะว่าก็จะมีเน้นไปทางด้านการติดแทรปเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีคอมโบของเธอก็คือใช้อินเฟสเทชันให้ติดแทรปไปก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็สแปมสตาร์เกอร์บัครัวๆนะครับสตาร์เกอร์บัคเนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกับท่าสนาวนะครับของคาเรนนั่นเองก็คือเป็นสกิลตีหมู่ที่ลดสเปเชียลแอคแท็กไปด้วยนะครับลดแน่นอน 100% นะครับถ้าตีโดนอันนี้เราก็มาเลยครับเปิดด้วยอินเฟสเทชันก่อนนะครับอันนี้ตัวจะเห็นว่าตัวขวาเนี่ยใกล้จะตายแล้วนะครับอันนี้ infestation เสร็จนะครับอันนี้ผมก็ stalker bug เลยนะครับตัวขวาเนี่ยเราไม่ต้อง infestation ก็ได้นะฮะเดี๋ยว stalker bug ไปเดี๋ยวมันก็ตายเองนะครับเราเน้นไปที่2ตัวด้านซ้ายดีกว่านะฮะก็คือตัวกลางกับตัวซ้ายนั่นเองเห็นว่าเนี่ย stationary target เด้งรัวๆนะครับถือว่าเป็นpassive skill ที่ได้จากซิงกริตนะครับทีนี้เราก็ซิงมูฟเราก็ใช้เลยครับซิงมูฟของวิโอล่านะครับจะแรงยิ่งขึ้นถ้าหากว่าศัตรูติดแท็บนะครับเห็นว่าแรงมากๆเลยนะฮะ 2,800 นี้สำหรับ Battle Villa ถือว่าแรงมากนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยศัตรูใน Battle Villa เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชั้นสูงๆเนี่ยยิ่งอึดครับโคตรอึดมากๆนะครับอันนี้เราก็สตักเกอร์บัครัวๆครับส่วนปิกาจูนะครับก็เอามาเพื่อที่จะทำหน้าที่ช็อตไฟฟ้าสแปมครับเผื่อศัตรูติดชานะครับจะได้ช่วยสกัดกั้นนะครับเพื่อให้ลุ้นมีโอกาสติดชานะครับจะได้โจมตีเราไม่ได้นั่นเองนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้เติมเลือดด้วยนะครับส่วนทางด้านโรซ่าก็ไม่มีอะไรมากครับหลักๆก็คือเอามาบัฟสเปเชียลแอคแท็กนั่นเองจริงๆเวลล่านะครับมันก็มีซิงกิตที่จะเพิ่มสเปเชียลแอคแท็กให้เธอได้เหมือนกันนะครับแต่มันเป็นเหมือนจะเป็นคอมโบมากับ Just Fantastic มั้งน่าจะถ้าผมจะไม่ผิดนะหรืออะไรสักอย่างซึ่งผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะครับก็คือเน้นไปทางด้านแท็บไปเลยน่าจะดีกว่านะครับส่วนเรื่อง Special Attack เนี่ยให้คนอื่นมาซับให้ก็ได้นะให้คนอื่นมาบัฟให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มีบัฟสปีดเนาะบัฟเพิ่มสปีดกับบัฟจัสแฟนตาติกจัสแฟนตาติกนะครับก็จะทำให้ตัวเองได้รับสถานะฮีลลิ่งนะครับแล้วก็เพิ่มสเปเชียลดีเฟนต์ด้วยนะครับก็คือหลักๆเพิ่มความอึดให้ตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วผมก็ให้วิโอล่าเนี่ยเรียนลัคกี้สกิลเป็นสโตอิกนะครับเพิ่มดีเฟนต์ให้ตัวเองก็คือ
มีโอกาสเพิ่ม Defense 1ระดับนะครับทุกครั้งที่ใช้ท่าแล้วก็ไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับจบชั้นที่4ไปอย่างค่อนข้างง่ายนะครับจริงๆก็คือเขาเหลือแค่3ตัวแนวหลังนะเนาะมันก็จะง่ายหน่อยแล้วก็รับรางวัลไปครับโอ้ได้10เหรียญเลยนะฮะนะครับตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่15กันแล้วนะครับถือว่าหินใช้ได้เลยนะครับก็จะมีทั้ง3ประเภทนะครับแพ้พลังจิตแพ้แมลงแล้วก็แพ้ประเภทผีนะครับทีนี้ก่อนจะจัดทีมครับเราจะดูกันว่ามันเริ่มต้นเนี่ยมันแพ้อะไรแพ้แมลงเป็นหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิโอลาตอบก็ได้นะครับแล้วก็มันจะมีแพ้ผีก่อนแล้วก็แพ้พลังจิตตามมาทีนี้อาจจะต้องเปลี่ยนตัวนิดหน่อยครับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์โลซ่าเนี่ยยังมีท่าเพิ่มเกรดนะครับซึ่งยังมีประโยชน์อยู่หลังจากนั้นเราจะเซฟเธอไว้นะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสกายล่านะครับเป็นซาวันน่านั่นเองนะฮะที่จะบัฟเพิ่มสปีดทั้งทีมได้นะครับเปิดเสมือนเป็นตัวเปิดเทลวินยังไงอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีโพชั่นด้วยแล้วก็เอาไว้รับตีนได้ด้วยนะครับส่วนปิกาจูก็ยังอยู่ครับก็เผื่อช่วยเติมเลือดให้กับสกายล่าได้นะครับคือศึกเนี่ยต้องคาดหวังว่าจะชนะได้ในทีเดียวนะครับนอกเสียจากว่าคุณมีเลสนอกเสียจากว่าคุณมีเลสหรือมีฟูดินอย่างเงี้ยฟูดินแล้วก็มีอะไรนะโรตอมใช่ไหมคือแบบดรีมทีมอ่ะถ้าไปดูแบบดรีมทีมของแบทเทิลวิลล่าต้องมีอ่ะก็คือเลสโรตอมแล้วก็ฟูดินนะครับตาตัวเนี้ยยืนแบทเทิลวิลล่าได้ทั้งเกมอ่ะมีคนเอามาเล่นจนจบได้ในเดย์วันนะคิดเอาครับแต่โอเคเราจะไม่ทำอย่างนั้นครับมันจะดูโกงเกินไปนะฮะคือผมที่มาทำชาเลนจ์เนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้ดูว่าเขาทำไมเขาถึงให้เวลาเยอะขนาดนั้นนะครับต้อง2สัปดาห์นะครับก็คือเขาดีไซน์ให้เกมออกมาเป็นแบบนั้นครับก็คือให้เราเข้ามาชาเลนจ์เข้ามาปราบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันตายหมดนะครับนั่นแหละคือเมคานิกของเกมนี้ความสนุกของเกมครับก็มันก็จะเพิ่มอีกอย่างก็จะเพิ่มความหลากหลายในการเล่นด้วยนะครับตอนนี้เราก็ใช้แผนเดิมนะครับก็ Starker Bug ไม่ใช่ Infestation ล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วก็ Starker Bug ตามนะครับแล้วก็พอซิงมูฟติดปุ๊บเราก็จัดเลยครับพันสี่นะฮะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่ายังไม่ได้บัฟสเปเชียลแอทแทคนั่นเองนะครับตาที่แล้วเราบัฟสเปเชียลแอทแทคไปนะครับมันก็เลยแรงถึง 2,800 นะครับแล้วก็ตอนนี้ศัตรูจะเริ่มใช้ซิงมูฟตามแล้วนะครับตอนนี้สกายล่าก็ได้เวลาเติมเลือดนะครับผมกำลังสงสัยว่าทำไมทีมผู้พัฒนายังไม่ขยายซิงกริดให้กับสกายล่าอีกนะครับเหมือนคือมันเหมือนมี Data Mine หลุดออกมาแล้วนะว่าสกายล่าเนี่ยจะมีซิงกริดจะได้ขยายซิงกริดด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขยายนะเทรนนิ่งประเภทบินก็ผ่านมาแล้วด้วยนะครับโอเคเราก็ตีไปเรื่อยๆครับวิโอล่ายังอยู่สบายดีนะครับจริงๆก็จะบอกว่าสถานะฮิลลิ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไปตลอดทุกเทิร์นเนาะมันจะอยู่กับเราไปได้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วสถานะฮิลลิ่งมันก็จะหายไปนะฮะเพราะฉะนั้น
ทั้งทีเราตีไปเพลินๆก็ต้องดูด้วยนะครับทีนี้พิกาจูรู้สึกว่าโพชั่นจะหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้กะจะเอาชนะอยู่แล้วนะครับก็คือเน้นลดเลือดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้ด้านขวาตายไปแล้วนะครับด้านขวาเป็นแนวกลางแล้วแล้วก็ด้านซ้ายก็ตามไปครับเหลือตรงกลางนะครับตรงกลางนี้ยังสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับตอนนี้ก็ใส่สกายล่าก็ใกล้จะม่องแล้วนะครับปิกาจูเช่นกันนะครับตอนนี้แต่วีโอล่าเนี่ยยังเลือดเต็มยังสุขภาพสมบูรณ์อยู่นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสวรรค์นะครับปิกาจูแล้วครับตอนนี้ศัตรูจะใช้ซิงมูเป็นครั้งที่สองนะครับแล้วก็รับแรงกระแทกให้ดีๆครับเราก็จะใช้ซิงมูต่อจากเขาด้วยนะฮะปิกาจูนะครับไปแล้วเหลือวิโอลาคนเดียวเลยนะครับอันนี้เราก็มาถึงก็อินเฟสเตชันรัวๆครับเรียบร้อยแล้วเราก็สตั๊กเกอร์บาร์ครับก็ลดเลือดศัตรูให้ได้มากที่สุดนะเพราะยังไงดูทรงแล้วเราก็ไม่น่าจะรอดนะครับก็เหมือนรู้สึกว่าสถานะฮีลลิ่งก็น่าจะหมดแล้วด้วยนะครับเงินก็เตรียมตัวม่องได้เลยนะม่องเท่งกันเลยเนี่ยแรงครับแรงแล้วก็ใช้ซิงมูปิดท้ายนะครับสำหรับศัตรูน้อมรับชะตากันไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเรายังลงแก้มือได้อยู่นะฮะเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะแก้มืออย่างไรนะครับเราเอาเซตใหม่นะครับเราเอาเฮาลองเอาเฮามันชื่อมันชื่อเฮานะครับแล้วก็คาเลมนะครับแล้วก็เอาคาซูมินะครับไปรับดาเมจก่อนนะครับอันนี้สิ่งนี้เราจะทำนะครับก็คือคาซูมิหน้าที่เหมือนเดิมครับก็คือบัฟแล้วก็แจกนี่ครับแจกถ้า Cat at if you can นะครับไปให้เฮาแล้วก็ตัวเองนะครับจะได้พลิ้วหน่อยนะครับติดฟินไม่เป็นไรครับคาซูมิเราหน้าที่ของเธอคือบัฟอย่างเดียวครับเดี๋ยวไว้ตีได้เมื่อไหร่ก็ค่อยออกท่านะฮะก็คือเพราะว่าเธอมีสถานะฮีลลิ่งอยู่นะครับก็จะตีแล้วเนี่ยจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไลชูนะครับค่อนข้างจะเจ็บหนักเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่าถือว่าค่อนข้างเบาบางนะไลจูมันตีแรงก็จริงนะครับตีแรงแล้วก็ตีเป็นหมู่ด้วยนะครับแต่ว่า
ันก็จะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับใช่ครับศัตรูเนี่ยไอเมตากอร์เนี่ยมันตีแรงมากๆครับขนาดว่าเราเลือดอยู่เหลืออยู่เกินครึ่งนะครับแล้วดูตอนมันใช้ซิงมูฟอันนี้คือเราพยายามเขาเรียกว่าอะไรพยายามตอดเลือดมันแล้วนะครับมันก็ยังไม่ตายนะครับแล้วพอมันใช้ซิงมูฟมาปุ๊บไลจูเดี้ยงครับทำให้กลายเป็นว่าผิดแผนไปนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะรีเกมนะครับโอเคนะครับก็เปลี่ยนฟอร์เมชันใหม่ครับก็คือเราจะไปเน้นประเภทไฟแทนนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ชนะทางไม่แพ้ทางอะไรกันนะครับเมื่อกี้เราลองใช้เฮาใช่ไหมในการที่จะบัฟแล้วก็อัดซิงมูฟเข้าไปแต่ปรากฏว่าเมตากอสไม่ตายนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เมตากอสตายนะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถทะลวงแนวกลางของศัตรูได้นะครับอันนี้เราก็จะบัฟCat us if you can นะครับทีนี้หน้าที่ของตัวกลางนะครับโกกาซารุนะครับก็คือบัฟนะครับบัฟสเปเชียลแท็กแล้วก็ยิงไฟบาร์ให้ตายครับแล้วก็ให้เต่าไฟเนี่ยใช้วิววิปนะครับเพื่อที่จะทำให้ศัตรูติดเบิร์นทุกตัวนะครับจะได้ตีแรงๆนะครับส่วนคาเซมีก็บัฟรัวๆครับอันนี้ด้านขวาล้มไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็ยิงซิงมูฟอัดเมตากอสไปเลยนะครับส่วนเตาไฟนะครับเราก็จะมายิงสแปมรัวๆไปที่เมตากอสเอาให้ตายครับก่อนที่จะใช้ซิงมูฟสำเร็จนะฮะไม่ตายนะครับแต่ดูเหมือนว่าเราก็ไม่ตายเช่นกันครับก็คือดีหน่อยที่โกกาซารุมันค่อนข้างที่จะอืดกว่านะครับจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือไรจูมันแพ้ดินครับเหตุผลไม่มีอะไรมากไรจูมันแพ้ดินครับมันก็เลยโดนถ้าซิงมูฟทีเดียวตายนะครับแต่ว่าโกกาซารุเราไม่ได้แพ้ดินนะครับก็ยังอยู่ได้นะฮะแล้วก็ยิงไฟบลาสต์รัวๆครับส่วนน้องต่อไฟครับก็วิววิปรัวๆเช่นกันนะครับทำให้ติดเบิร์นเข้าไว้ครับแล้วโกกาซารุก็ตีตัวกลางนะครับตอนนี้เอาให้ตายครับเราจะทำลายแนวกลางให้หมดนะครับทีนี้เราจะให้เอาไฟนะครับใช้ซิงมูฟแต่ว่านะครับเราไม่ได้เอาใส่ตัวกลางครับเราเอาใส่ตัวด้านข้างครับเพราะว่าซิงมูฟมันจะอัดศัตรูที่ติดเบิร์นได้แรงมากนะครับสำหรับซิงมูฟของเต่าไฟนะฮะแล้วก็เบิร์นครับแล้วก็เก็บลูกน้องครับจะเห็นว่าศัตรูนะครับใช้ท่าบิงอิดออนตอนที่เลือดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆท่าบิงอิดออนเนี่ยใช้แล้วมันจะเป็นการเพิ่มเลือดไปในตัวครับแต่ว่าใช้ตอนนี้ก็ดีครับก็เปลืองเกตไฟฟรีนะเปลืองก็เลยเปลือง
เปลืองมูฟไปฟรีๆนะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่ท่าใช้เกตนะครับแต่ก็คือใช้ได้จำกัดจำนวนครั้งนั่นเองนะครับตอนนี้ศัตรูนะครับจะใช้ซิงมูฟครั้งที่สองนะครับเราก็ทำได้แค่ตั้งรับครับแล้วก็เรียบร้อยครับโปกาสลุมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงมีเอนเดอร์ก็ไม่ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าซิงมูฟเนี่ยมันตีทะลุเอนเดอร์อยู่แล้วนะครับก็คือต่อให้มีเอนเดอร์ที่ทำให้ตีจนตายแล้วเลื่อนเลยหนึ่งเนี่ยซิงมูฟจะตีทะลุไปเลยนะครับก็คือยังไงก็ตายแน่นอนแล้วก็เราสามารถเก็บตัวซ้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ขออนุญาตซิงมูฟปิดท้ายครับก่อนตายครับมาดูห่างโจมตีกันอืม3,000ครับถือว่าสะใจครับโอเคครับงั้นศึกแล้วก็ยังเอาชนะไคลิกี้ไม่ได้นะครับในชั้น15นี้ก็ถือว่าเป็นด่านที่หินจริงๆครับอย่างที่บอกขนาดเอาไป2 ตี้แล้วยังล้มไม่ได้นะครับอันนี้คือเน้นแต่ตัวฟรีด้วยนะฮะตัวฟรีจากเนื้อเรื่องเท่านั้นนะครับตัวที่ได้จากอาชาไม่มีสิทธิ์เอามาลงในชาเลนจ์ครั้งนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็เหลือโควต้าลงตัวใหม่เพิ่มได้อีก2 ตัวนะครับแล้วก็เรายังเหลือโลซ่าอยู่นะฮะอันนั้นเราก็จะมาสร้างฟอร์เมชั่นกันใหม่นะครับโดยการที่เอาคาเลมมานะครับโรซ่ามาด้วยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งผมว่าออกมาดูครับปรากฏว่าชั้นต่อไปมันคือตัวที่แพ้ไฟครับซึ่งเราใช้ไฟไปหมดแล้วนะฮะจากนั้นก็ต้องเลือกตัวอื่นครับอย่างช่วยไม่ได้ครับแล้วผมก็ตัดสินใจเลือกฮาปุไปนะครับฮาปุนะครับกับม้าเขาเรียกม้าดีกะโหลกนะครับเพราะมันมีท่าไฮฮอร์สพาวเวอร์นะครับผมแล้วผมก็ไม่เอาครับตัดสินใจที่จะคือตอนเนี้ยผมกำลังยังเอ้ยผมกำลังหาตัวที่มันอึดหน่อยนะครับพอที่จะทนรับมือกับไคลิกี้ได้นะครับเพราะว่าไคลิกี้เนี่ยมันเน้นท่าโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็แบบนี้ดูแล้วกันนะครับดูซิว่าจะทำได้สักแค่ไหนนะครับจริงๆพอมาคิดดูอีกทีผมน่าจะเลือกไอริสมานะแต่จริงๆผมว่าเอาไอริสมามันก็ไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าคือจะเอาไอริสมามันต้องมีตัวที่ใกล้ตายอ่ะเพื่อที่จะได้เก็บแครี่ออนถูกไหมจะได้บัฟแอคแท็กนะครับตอนนี้ผมก็เลือกคาเลมไปครับคาเลมหน้าที่หลักๆ ก็เอสเปอร์นะครับหรือเมลสติกเนี่ยหน้าที่หลักๆเลยก็คือใช้ธันเดอร์โบลครับเพื่อที่จะทำให้ศัตรูลดโอกาสโจมตีนะครับอันนี้ผมต้องขอรีเกมนะครับเนื่องจากเกิดการผิดแผนนิดหน่อยเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับมาถึงนะครับใช้ Thunderwave ก่อนเลยครับแล้วก็ไกลไฟครับบัฟรัวๆครับเช่นเดียวกันครับโรซ่าก็บัฟรัวๆนะฮะยังมี Special Attack All เหลืออยู่นะครับเราจะบัฟ Special Attack ให้คาเลมนะครับล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ตีได้แรงๆหน่อยแต่ว่าเหมือนจะผิดแผนนะครับเหมือนผมจะรอ MP เด้งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ๋อรู้แล้วที่ผมต้องรีเพราะว่าไคลิกี้มันมีท่า Bring It On ครับอย่างที่บอกไปว่า Bring It On เนี่ย
จริงๆมันเป็นท่าของไคลอสนะครับของก็คือเป็นคู่ของโนแลนกับไคลอสนะครับหรือก็คือเจ้าปลวกใช่ป่ะเจ้าปลวกเจนหนึ่งนะครับไคลอสซึ่งมันมีท่าบิงอิดออนครับที่จะเพิ่มเลือดตัวเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ท่าไปเนี่ยแล้วศัตรูมันบิงอิดออนขึ้นมาเนี่ยก็คือจบเฮเลยนะครับแล้วผมก็สังเกตแล้วว่าทุกครั้งที่เราใช้ท่าทันเดอร์เวฟใส่มันก่อนมันจะบิงอิดออนเว้ยทัศนั้นเนี่ยผมก็เลยยังไม่ใส่ท่าทันเดอร์เวฟตั้งแต่เริ่มนะครับให้มาใช้ทันเวอร์ทันเดอร์เวฟเนี่ยตอนที่เราจะยิงซิงมูฟเท่านั้นนะครับพอเรายิงซิงมูฟเนี่ยมันก็จะลดเลือดไปได้ระดับหนึ่งนะครับจัดไปครับลดถึง 3,000 ครับแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ดีครับศัตรูใช้ท่าบูโดสนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ท่าบินิดออนครับทำให้เลือดเด้งกลับใหม่นะครับแต่ว่าเราโนสนโนแคร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวแกก็ตายแล้วนะครับเพิ่มเลือดไปก็เท่านั้นนะครับตอนนี้คือกะพระเดชศึกเลยครับมันจะใช้ซิงมูฟนะครับอยากใช้ก็ให้ใช้ไปนะฮะไม่มีใครตายครับแต่ก็ต่างตายทั้งหมดนะครับโลซาเติมเกตนะครับแล้วนี้ซิงมูฟมาแล้วครับศัตรูติดชานะครับติดพาราไลซ์ครับออกท่าโจมตีไม่ได้เสร็จสิครับงานนี้เรียบร้อยครับปิดเกมได้อย่างสวยงามครับจบชั้น15ไปได้สักทีนะครับซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่านะครับจะต้องผ่านชั้น15เนี่ยภายในวันที่4นะครับซึ่งอันนี้เราก็สามารถผ่านได้ตั้งแต่วันที่3เพราะฉะนั้นโอเคครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นะฮะเราก็ยังก็คือยังใช้ได้อยู่นะครับผ่านชั้น15เนี่ยผ่านครึ่งทางมาได้ภายใน3วันนะครับแต่ว่าหลังจากเนี่ยศัตรูก็จะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเอาชนะได้ยากขึ้นนะครับบางทีคลิปกันอาจจะสั้นลงวันนี้ก็ได้นะครับช่วงแรกๆมันก็จะอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราผ่านด่านได้เยอะไงผ่านด่านได้เยอะคลิปก็นานหน่อยแต่ถ้าผ่านด่านได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยคลิปก็สั้นครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เข้ามาสู่ชั้น16นี่ก็คือผมกะเพเลยครับก็คือยังไงก็ไม่ชนะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดูนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือลดเลือดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและเดี๋ยววันที่4เนี่ยค่อยว่ากันไก่ไฟตายไปก่อนแล้วนะครับโรซ่าเติมเกตเหมือนจะเสียของมึงนะฮะนี่เลยครับถึงจุดนี้ก็โนสนโนแคร์แล้วนะครับโอ้โหโคตรแรงครับมาขอลดเลือดแกสักหน่อยก่อนตาย1,300นะครับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะแล้วเราก็บัฟเพิ่มเลือดครับ
ถ้า we are not done yet ของคาเลมนะครับจะทำให้เลือดเพิ่มเลือดนะครับประมาณ40%มั้งแล้วก็จะเพิ่ม Special Attack ตามปริมาณเลือดที่เราเสียไปนะครับยิ่งเลือดเราเหลือน้อยยิ่งบัฟ Special Attack ได้เยอะนั่นเองนะฮะมันจะคล้ายๆกับท่า Entertain Me ของคาเลนนั่นเองนะคล้ายๆกันแต่ว่าเอฟเฟกต์ต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่หลังก็คือเพิ่ม Special Attack ตามปริมาณเลือดที่เสียไปนะครับโอเคครับก็จบชั้น16ไปนะครับลดเลือดไปได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันใน Day 4นะครับสำหรับพันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ Day 4บ๊ายบายอ่ะเราผ่านชั้น15แล้วนะครับอ่ะเจอกันแล้วกันครับสวัสดีครับ